วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับงานของจิงแบงนะเป็นรถสเกล1:60นะครับเป็นรถขนอะไรสักอย่างนะครับนี่บอกอ่านกล่องเขาจะมีบอกรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็ที่จริงมันก็จะมีหลายแบบนะที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวสีเขียวไปแล้วนะครับวันนี้มาในรูปแบบของสีเหลืองนะครับขอแกะออกมาจากกล่องเลยน้ำหนักหนักเช่นเคยครับงานตัวนี้นะครับงานของจิงแบงนะครับปุ๊บจะอยู่ในรูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับขออนุญาตถอดออกมาน้ำหนักใช้ได้เลยหนักดีเลยทีเดียวนะครับโอเคขอปรับกล้องประตูเปิดปิดได้ครับนี่นะครับเปิดปิดได้นี่นะเห็นเป็นลักษณะยาวอย่างนี้นะครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อพลาสติกนะครับล้อพลาสติกมีตัวปั๊มนูนว่าจินแบงนะครับด้านข้างก็จะมีแถบนะครับกันชนด้านข้างนะครับใต้ท้องก็จะเช่นเคยนะครับมีลักษณะเป็นเพลาแล้วก็เป็นเขาไม่ใช้เป็นหมุดนะเขาใช้เป็นน็อตนะครับในการขันนะครับแปลว่าสามารถถอดออกได้นะครับนี่ก็คือด้านหน้าหัวนะครับยุนด้านะครับนี่นะน่าจะเป็นรถคอนเทนเนอร์น่าจะเป็นชื่อบริษัทขนส่งโลจิสติกอะไรสักอย่างเพราะว่าขึ้นคำว่าโลจิสติกตรงนี้นะครับนะมีมาตรฐาน ISO นะมาดูด้านหลังลูกเล่นนะครับลูกเล่นก็สามารถเปิดได้ครับนี่ก็ไว้เป็นทางแผ่นเหล็กนะครับไว้เอาสินค้าขึ้นนะครับเปิดได้บาน2บานรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีเลยนะครับนะก็จะมีบางจุดที่สีมันถลอกนะครับก็ตามคุณภาพของงานนะค่ายนี้เขาจะเน้นงานจีนนะครับขนาดกระทะรัดดีนะผมคิดว่าน่าจะเล่นกับรถ1:64ได้สนุกอยู่เพราะตัวนี้งานของจิงแบงเนี่ยเขากำหนดว่าเป็นสเกล1:60นะดูตรงนี้นะครับเรทการขายก็อยู่ที่200อัพนะครับขึ้นอยู่แต่ละร้านค้านะได้มาเท่าไหร่นะครับของผมก็ได้มาประมาณ250 199 200ก็แล้วแต่ร้านนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนี่ให้ดูหน้าอีกทีนี่นะครับนะงานดีเทลมันก็จะมีเลอะเปื้อนๆสีเป็นผดบ้างนะครับไม่ซีเรียสเพราะรถพวกนี้ไม่ได้โชว์ความสวยงามรถใช้งานเน้นเอามาต่อจอดเรียงกันนะครับหลายๆคันขึ้นไปนี่นะเพื่อนดีเหมือนกันนะคันนี้คือมันเล่นได้เยอะไงพอเล่นได้เยอะรถที่มันมีดีเทลเยอะๆเนี่ยผมจะชอบเพราะว่าเวลาผมไปทำฉากประกอบเนี่ยผมสามารถทำเป็นลังกระดาษลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำท่าขนของแล้วก็มีคนสเกล1:64เนี่ยมาสร้างเรื่องราวประกอบฉากของผมได้ดีนะครับก็เลยช่วงนี้ก็จะลดพวกนี้จะเข้ามาเยอะสเกล1:55 1:50 1:60เนี่ยจะมาเยอะนะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวคร่าวๆนะงานของจินแบงนะครับอีกคันนึงนะครับก็ติดตามคลิปของเราได้มีมาปล่อยมาเรื่อยๆเกือบทุกวันนะครับน่าจะพักวันพฤหัสไว้1วันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับซีเก้งทอยกับงานของจิงแบงสวัสดีครับบึ้มฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ